สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมอาจารย์นันต่อยนะครับอยู่บ้านกักตัว14วันครับซึ่งที่ทำงานผมนะครับมีคนติดเชื้อโควิดนะครับแล้วผมก็ได้ไปตรวจที่โรงพยาบาลน่านนะครับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน่านเขาก็มาตรวจกันมาตรวจบุคลากรทั้งหมดนะครับก็ปรากฏว่าผลเป็นลบทั้ง57คนนะครับแล้วเดี๋ยววันศุกร์นี้ก็จะไปตรวจรอบ2ครับก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศในการเลี้ยงวัวนะครับหลังบ้านของผมนี่เองวันนี้แดดร่มลมตกครับก็ปล่อยวัวให้ออกมาแทะเลมหญ้านะครับตอนนี้ผมก็กำลังจะปล่อยให้เขาแทะเลมไปเรื่อยๆนะครับถ้าเขาเบื่อเขาก็จะเข้าคอกไปเองครับเดี๋ยวไปติดตามแล้วชมกันนะครับโน่นนะครับผมปั่นจักรยานตามเข้าไปดูครับเอาไอหยองไอหยองเหมือนกำลังจะเป็นสัตว์นะครับไอหยองดูแล้วหยองน่าจะเป็นสัตว์เพราะว่าเร็วๆนี้นะครับเห็นไหมครับใกล้จะครบรอบเป็นสัตว์ของเขาแล้วนะครับเจ้าหมูหยองจับสัตว์รอบสองนะครับน่าจะเป็นสัตว์เร็วๆนี้ครับผมขึ้นโคมแล้วครับปั่นจักรยานชิวๆครับปั่นจักรยานชิวๆตามวัวไปเรื่อยๆครับผมไปไหนกันยองโดนัทกลับมายองโดนัทครับส่วนเจ้าตัวนี้นะครับน้องไข่มุกตั้งชื่อแล้วว่าเจ้าไอติมนะเจ้าไอติมครับผมก็ชิวๆนะครับแดดไม่ร้อนครับก็ปล่อยวัวให้แทะเลมไปเรื่อยๆครับเห็นไหมครับผมว่าเจ้าหยองน่าจะมีอาการใกล้เป็นสัตว์แล้วล่ะครับเพราะว่าอีกประมาณถ้าผมจับสัตว์นะครับก็ประมาณสักพรุ่งนี้หรือมะรืนนะครับก็จะครบรอบการเป็นสัตว์ของเขานะครับที่ผมได้ทำการบันทึกไว้ครับไปแล้วนะครับถ้าเขาไปเขาก็จะไปกันนะครับไปด้วยกันนะครับเจ้าไอติมไปก่อนแล้วครับเจ้าโดนัทเห็นตามไปแล้วครับเจ้าหยองก็ยังแทะเลี้ยงยากไปเรื่อยๆก่อนนะครับตามไปแล้วเจ้าหยองนี่น่าจะเป็นสัตว์ใกล้อาการน่าจะเป็นใกล้จะเป็นสัตว์แล้วครับท่านผู้ชมครับรอบที่2นะครับเดี๋ยวผมก็คงจะต้องหาพ่อพันธุ์น่าจะเอาพ่อนอกมาใส่นะครับครับอันนี้เป็นบรรยากาศครับบรรยากาศหลังบ้านผมเองมันมีท้องทุ่งนะครับมีพื้นที่โล่งๆให้เลี้ยงวัวพอที่จะเลี้ยงวัวได้นะครับอยู่โน่นนะครับเจ้าไอติมไปก่อนเลยครับทีนี้ผมเองนะครับก็นำหญ้าหวานอิสราเอลนะครับไปเสียบไว้ตามท่อของใครของมันนะครับตัวละท่อครับท่านผู้ชมครับผมปล่อยวัวตั้งแต่เช้าแล้วครับนะครับเขาก็จะมาเองแล้วครับตอนนี้จะสองตัวกำลังตามกันมาอยู่ครับเอาเจ้าไอติมนะครับผมจะมาอยู่ที่คอกรอเขาแล้วกันนะครับครับในพื้นที่นะครับผมก็เตรียมหญ้าไว้ให้เขาเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับเป็นหญ้าหวานอิสราเอลนะครับหอบไว้ให้เขาตัวละฟ่อนครับประมาณนี้ครับเตรียมพร้อมให้ทุกอย่างแล้วครับทั้งหญ้าทั้งน้ำครับรอให้เขามาประจำที่เองนะครับ
มาแล้วมาแล้วครับตามมาติดๆแล้วครับนำโดยเจ้าไอติมไอติมมาแล้วไปไปจำที่โน่นปุ้นไปเลยไปที่ของตัวเองไปยองมานี่โอ้โหยองจะไปทำไมของตัวเองอยู่นี่โอเคของยองไอติมกินของตัวเองมาโดนัทแล้วโดนัทมาโดนัทแล้วโดนัทมานี่เฮ้ยกองนั้นอย่าโดนัทไปจำที่ของตัวเองไปโน่ไปไปละครับตอนนี้ก็ประจำที่ของใครของมันตัวละวงนะครับตัวละฟ่อนครับผมเดี๋ยวจะพยายามอัปเดตนะครับเจ้าหมูหยองว่าจะเป็นสัตว์จริงหรือเปล่านะครับและจะเป็นสัตว์วันไหนอาจจะเป็นอาการแสดงอาการเป็นสัตว์เบื้องต้นนะครับเพราะว่ายังไม่ถึงรอบที่เขาจะต้องเป็นสัตว์นะครับที่ผมบันทึกไว้ก็เหลือเวลาอีกหลายวันอยู่นะครับเดี๋ยวจะสังเกตไปเรื่อยๆก่อนครับท่านผู้ชมครับก็นำบรรยากาศการเลี้ยงวัวแบบง่ายๆหลังบ้านมาฝากท่านผู้ชมนะครับไหนก็ฝากติดตามอย่าเพิ่งเบื่อช่องอาจารย์นันต่อยนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอาจารย์นันต่อยด้วยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ